สพท.ติดตามสถานการณ์โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน88เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2แห่งต้องปิดการเรียนการสอนและได้ให้วางแผนจัดการเรียนการสอนทดแทนหากสถานศึกษาต้องปิดเรียนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ถดถอยส่วนในพื้นที่อื่นๆได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจความเสียหายของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อจัดงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปทางนี้ดร.อมพรพินาสาเลขาธิการกปท.กล่าวว่าได้แจ้งไปยังโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันเผชิญภัยน้ำท่วมโดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูประเมินสถานการณ์วางแผนเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่สูงรวมถึงออกแบบป้องกันระบบไฟฟ้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการกปท.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยาเขต2และจัดกล่องยังชีพให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารองเลขาธิการกปท.ได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใน88เขตพื้นที่232โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบรวม 3,693 รายโดยหยุดการเรียนการสอน1โรงเรียนซึ่งสพท.ได้ย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์เป็นระยะรวมทั้งติดตามสถานการณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนต่อไป